สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม้แต่ลูกสาวแท้ๆยังทอดทิ้งบิลลี่โอแกนจบรักนางเอกใช้ชีวิตอยู่ตามข้างถนนบิลลี่โอแกนรีวิวชีวิตศิลปินในวัย57ปีขอทำในสิ่งที่ตัวเองรักและชอบมองหมดยุคเป็นรุ่นที่ไม่มีอนาคตแล้วเลยขอไปเปิดร้านเบอร์เกอร์สไตล์โฮมี่และทำเพลงรับคอนเสิร์ตบ้างจนกว่าจะทำไม่ไหวส่วนความสัมพันธ์กับลูกสาวนนนี่นนและนีเจอกันตามโซเชียลจะได้เจอกันตัวเป็นๆตามวาระโอกาสสำคัญบอกแค่ลูกทักมาคำสองคำก็ดีใจมากแล้วขอใช้ชีวิตอยู่กับภรรยานอกวงการโดยเจ้าตัวกล่าวว่าเราอายุมากแล้วก็เลือกทำในสิ่งที่เราชอบทำด้วยใจรักมากกว่าแล้วนี้ก็กลับมารับงานเล่นคอนเสิร์ตแล้วครับตอนนี้ช่วงนี้หน้างานด้วยก็เริ่มมีงานเข้ามา2ปีที่ผ่านมาไม่ได้เล่นดนตรีเลยไปขายแฮมเบอร์เกอร์สปาเกตตี้ทำเองที่บ้านเมื่อก่อนผมเคยเปิดร้านอาหารชั้นบนลิโดเมื่อ20ปีที่แล้วก็ทำเป็นสไตล์โฮมเมดเรากินยังไงก็ทำอย่างนั้นเนื้อหมูหมักเองทั้งหมดไม่ใช่ของสำเร็จรูปผักก็ออร์แกนิกคนสั่งก็แถวหมู่บ้านนี่แหละเพราะไม่รับสั่งไลน์แมนกราฟฟู้ดทำแค่เฉพาะในโซนที่เราอยู่คือร้านเราอยู่ถนนคุ้มกล้าวเท่านั้นเองร้านผมไม่ได้แถวสุขุมวิทถ้าคนสั่งแล้วไรเดอร์ต้องถ่อมาค่าเบอร์เกอร์ก็จะถูกกว่าค่าส่งแต่ก็จะมีที่เหมากันสั่งทั้งออฟฟิศ 30-40 กล่องแบบนี้ก็คุ้มเขาถ้าจะสั่งแค่ 1-2 กล่องแล้วอยู่ไกลย่านที่ผมอยู่ก็อยากกินเลยไว้ผ่านมาแถวนี้ค่อยแวะมากินเถอะเดี๋ยวมันจะเวอร์เกินไปของมันธรรมดาไม่ได้วิเศษวิโสอะไรจะใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาสาวนอกวงการน้ำฝนนันนภัทรจนกว่าจะแยกจากกันไปข้างนึงเหมือนเดิมอยู่กับภรรยาทุกอย่างเหมือนเดิมก็คงอยู่กันไปจนแก่ตายกันไปข้างนึงปุ่นนี้แล้วเนอะไม่มีทายาทอะไรมีแต่น้องหมาที่เกียจขับรถส่งลูกไปมหาวิทยาลัยตอนอายุ70ปีกับลูกสาวนนี่นนและนีโอแกนแม้จะกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วก็จะเจอกันในวาระโอกาสสำคัญตนจะคอยส่องลูกในอินสตาแกรมบอกแค่ลูกทักมาคำสองคำก็ดีใจมากแล้วนานๆจะเจอกันทีเจอก็แล้วแต่ว่ามีโอกาสอะไรพิเศษถึงจะได้เจอปกติไม่ได้เจอผมเองยังต้องไป follow อินสตาแกรมเขาเลยเจอลูกก็เจอกันทางโซเชียลไม่ใช่แค่ผมหรอกเด็กสมัยนี้เขาก็มีสังคมของเขาอย่างมากก็ทักมาคำสองคำแค่นี้ก็ดีใจแล้วลูกเล่นละครเรื่องอะไรยังไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องไปเปิดดูอินสตาแกรมเขาให้เขาปรึกษาแม่เขาจะดีกว่าแม่เขาเป็นนางเอกแน่นอนตลอดการอยู่แล้วเขาโตแล้ว 26-27 ปีแล้วไม่ต้องห่วงอะไรเขาแล้วเขาแต่งงานแล้วจนเลิกไปแล้วผมไม่ห่วงอะไรเขาดูแลตัวเองได้เพราะคุณแม่เขาดูแลเขาดีมากๆเขาสวยเหมือนแม่เขาแหละผมแอบไปดูเขาลงรูปคู่กันแม่ลูกเขาอยู่กับคุณแม่ตลอดผมก็รู้สึกสบายใจได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trust Media ขอบคุณครับ